คุณครูมันอาจจะแปลกหน่อยที่มันขึ้นไปจากบทนี้แต่ตอนเธอบูเธอเท่มากเลยนะเธอจะบอกเลยว่าอันนี้ไปเข้าฝ่ายหรือเป็นนอนโรงแรมครับผมหลบซิกแซกหลบอะไรอ่ะนี่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมอยู่นะครับผมกรัฟธนวุฒิไตรพิพัฒนพงศ์ครับจีน่าอีนาสลัดค่ะละครเรื่องละอจันใครรับบทเป็นใครบ้างครับผมตัวผมเองรับบทเป็นมอมหลวงพุทธเนตรจุฑาเทพครับก็เป็นลูกชายของคุณชายรัชานนท์กับคุณแม่สายฟ้าครับผมก็คือตัวพี่บอมแล้วก็พี่แต้วในคุณชายรัชานนท์ภาคแรกส่วนที่หน้านะคะรับบทเป็นละอจันค่ะในเรื่องละอจันก็จะเป็นสาวปารีเซียนค่ะเป็นสาวที่มีความแฟชั่นจ๋าสาวยุคใหม่สมัยใหม่สาวมั่นสาวมั่นเป็นสาวมั่นสาวสวยอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่ได้ไกลตัวเท่าไหร่อันเนี้ยถ้าให้ตั้ง AKA ชื่อเรียกส่วนตัวจะตั้งว่าอะไรกันคะคุณภูเหรอครับพี่หูบอยเดี๋ยวผมไปส่งคุณนะบิ้วก็บีไม่พักเลยครับยิ่ง EP 3ล่าสุดใครได้ดูไปก็คือบีแทบจะทุกซีนเลยครับผมก็คือบีจนแบบหูแดงหูเละคือเขินก็บีหูบอยไปบีหูบอย AKA ของเราอาจารย์คือ AKA วาวไปเรื่อยนี่วาวไปเรื่อยวาวไปเรื่อยเรื่อยตัวละครกับตัวจริงแตกต่างกันหรือไม่ก็มีทั้งส่วนที่แตกต่างแล้วก็ส่วนที่เหมือนกันใกล้เคียงถ้าเป็นพาร์ทที่แตกต่างกันก็อาจจะเป็นในพาร์ทของเวลาคุณภูอยู่ในบริษัทอะไรอย่างงี้มั้งครับผมเพราะด้วยความที่แบบเราก็เด็กผู้ชายธรรมดาคนนึงแต่ว่าคุณภูเนี่ยในเรื่องเขาก็จะมีความเป็นเจ้าของห้างก็จะมีความเป็นผู้บริหารหรือว่าเวลาอยู่ต้องอยู่ต่อหน้าลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในชีวิตประจำวันเราไม่ได้เป็นคนเนี้ยถามว่ามีบุคลิกอันไหนที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันจะเป็นช่วงที่อยู่กับซันซะส่วนใหญ่ค่ะอยู่กับเพื่อนเราละกันพออยู่กับเพื่อนมันก็จะมีความชิลขึ้นสบายขึ้นแต่พออยู่ในพาร์ทที่ต้องอยู่กับพระเอกในพาร์ทของการทำงานในพาร์ทของการไขปริศนาเนี่ยมันจะมีความค่อนข้างไกลตัวเพราะว่าเราอาจารย์เป็นสาวที่เก่งรอบด้านมากๆอะไรเงี้ยค่ะพูดได้หลายภาษาที่รู้สึกว่าเหมือนจีน่ามากที่สุดนะคิดว่าตอนอยู่กับวีนาใช่มันเป็นจริตสาวทั้งคู่อะค่ะหนูจะมีความแบบมือจะแบบกีดกายมันจะแบบมันจะออกหน้าออกตาแล้วแบบเนี่ยจีน่าเนี่ยความคาวเซลความแบบอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบคือดูทุกคนพูดพร้อมกันเลยว่ามีเล่นเป็นตัวเองจ้ะแล้วมันจะมีซีนนึงที่แบบมาเทสเราด้วยการให้ชงกาแฟให้กินหลาย10แก้วแล้วเขาทำท่าแบบไม่พอใจสักทีจนเราแบบสุดท้ายมาปล่อยโป๊ที่หลังว่าไม่ใช่แต่กาแฟทุกแก้วที่เธอกินคือฉันชงเหมือนกันทุกแก้วเธออย่ามาเลเหลี่ยมกับฉันเยอะจับทางเขาถูกเขาก็แบบบิดหูอีกหนึ่งทีบีหูบอยบีหูบอย BHB เราคิดเองว่าบีหูหรือไม่คือจริงๆมันเป็นคาแรคเตอร์ของคุณภูอยู่แล้วครับผมในการเวลาที่เขาเขินหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะพยายามก็เหมือนแบบคนทั่วไปที่บางทีอาจจะแบบเป็นออโตเมติจับอะไรเงี้ยแต่ว่าของคุณภูมันอาจจะแปลกหน่อยที่มันขึ้นไปจับบทนี้มีหูบอยเดียวมีหูบอยเดียวฉากประทับใจของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างคะผมรู้สึกว่าประทับใจทุกๆฉากเลยในวีคนี้มันเป็นซีนที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ชอบหลายตอนมากๆค่ะที่ได้เล่นไปเพราะว่ารู้สึกว่าตัวละครละอจันหรือว่าในเรื่องละอจันนักแสดงทุกคนคือมันเป็นแบบทุกซีนมันมีความเข้มข้นหมดเลยชอบคอตูมด้วยครับเยอะมากฉากไหนยากสุดไหนพูดสิมีค่ะอันนี้ขอตอบก่อนเลยฉากที่ไปสมัครงานที่ ดิฉันมาสมัครงานเป็นเลขานุการของคุณภูเทเนศค่ะฉากในตำนานฉากที่ต้องพูดภาษาฝรั่งเศสเยอรมันอังกฤษต้องไปเขาเรียกว่าอะไรไปสมัครงานแล้วก็เทสสัมภาษณ์งานกับคุณสร้อยฟ้ากอมเบียงเดลองปะเลวูกับลองไทยอังกฤษฝรั่งเศสและอัลมอนลานเทคบอกเลยฉากย่างผมเอาเป็นแอคชั่นละกันจะมีแค่ซีนเดียวครับดราม่าในเรื่องแต่ว่าที่หนักๆเลยที่เจอเยอะๆมากๆเลยจะเป็นแอคชั่นแต่ตอนเธอบูเธอเท่มากเลยนะคือมันแบบเฮ้ยมันกล้าวใจมากเลยอ่ะคือฉันไม่เคยเห็น AKA บีหูบอยคนนี้มาก่อนเลยเข้าใจป่ะพอเขาถือไม้หน้าสามไปตีคนร้ายคือมันแบบเฮ้ยใช่บีหูบอยของฉันมันเลิศเกินชอบพูด
เขาทำได้ด้วยทำได้เขาคงงงหนูเหมือนกันว่าหนูทำได้ด้วยหรอเพราะหนูเหมือนคนกระดูกจะหักตลอดเวลาลดลายด้วยก็ทำได้นี่มิชชั่นเข้าป่าจะเอาอะไรไปบ้างให้แต่ละคนแข่งกันพูดสิ่งของที่จะเอาเข้าป่าให้ได้เยอะที่สุดภายใน45วินาทีจริงจังไหมครับวันนี้จริงจังใช่ไหมครับโอเคอันนี้เราได้เหรียญทองไหมคะในการสู้กันทําดีไม่ใช่ว่าทําถึงเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ขิงเลยเนี่ยมามาครับมามาสี่ครับโอเคสู้เป็นเข็มทิศตะเกียงกระติกน้ำไฟฉายไม่ขีดไฟช้อนซ่อมก็มีกึ่งสำเร็จรูปไปแช็กอันนี้เต็น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 ไปแล้วถุงนอนเสื้อผ้ามีดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเก้าอี้โต๊ะเต็นเตียงตู้ตู้อะไรไม่รู้ว่าคิดไม่ออกมาเต็นเสื้อกันฝนเสื้อกันลมหมวกครีมกันแดดไฟฉายไฟแช็กกระติกน้ำรองเท้ากันฝนจะทำได้ไหมแปรงสีฟันยาทำผมสบู่ผ้าถุงหม้อแว่นตากันแดดไม่ได้ละมันยากอะเฮ้ยได้น้อยกว่าอ่ะนี่หนูก็ว่าหนูตอบไปเยอะมากเยอะเฮ้ย15เฮ้ยเข้ากันใช่ไหมครับก็ทำได้นี่ใช่ถ่ายถูกแล้วผมจะบอกเลยว่าอันนี้ไปเข้าป่าหรือไปนอนโรงแรมครับผมแปรงสีฟันด้วยนะเมาส์เผาเพื่อนในกองถ่ายเกมนี้กราฟจีน่าต้องเผากันเองให้ได้มากที่สุดภายใน30วินาทีไม่ค่อยมีเนาะคือกองเราเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีอะไรให้เผากันสักเท่าไหร่กองเราไม่มีใครคีมลุกอยู่แล้วใช่คือเป็นตัวเองตั้งแต่วันแรกที่เจอกันไม่มีกราฟชอบนอนตลอดเวลาไม่มีเรื่องอะไรเมาไม่มีจริงๆนะพี่กับหล่อมากชอบเล่นมุกชอบเล่นมุกถือว่าเผาไหมครับเห็นมะม่วงเปรี้ยวไม่ได้ชอบกินมะม่วงเปรี้ยวจริง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 นี่เห็นมะม่วงเปรี้ยวไม่ได้ของจริงกับน้ำจิ้มพูดแล้วน้ำลายสอเลยนะยังไงคะกราฟมีอะไรคัดค้านไหมไม่มีครับเรื่องจริงครับจริงเล่นไปเรื่อยครับเจออะไรเฮ้ยนี่มันตะกวดเฮ้ยตะเกียบเฮ้ยตะเกียงเฮ้ยถูกแล้วแล้วเรื่องความหล่อมีอะไรจะเถียงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้จะปฏิเสธเรื่องอะไรโอ้โหส่งมาทันทีขอท่าหล่อได้ไหมที่หล่อขนาดนี้ที่หล่อขนาดนี้เป็นของเธอนะเป็นของเธอนะถ้าเธอยังไม่มีใครแนะนำให้เป็นแฟนเราถ้าเอ๊ะทำไมมันมาเวนี้ได้อ่ะหล่อไงหล่อหล่อแล้วถ้าอย่างงี้อ่ะหล่อลื่นอะไรแล้วถ้าอย่างงี้อะไรนะถ้าอย่างงี้หล่อเหลาดูบิดมอไซค์เรื่องหลับมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นที่เรื่องลือจดจันเลยอ้าหมดครับแล้วแต่ด้วยครับว่าถ้าเป็นเบาะตรงหน่อยก็จะขอพับน้ำลายก็เลยแต่ความสามารถของเขาคือบูเตงช้าๆเวลาเรียกกับลูกก็แบบค่อยๆแล้วก็ค่อยๆอย่างนี้ให้มันคืนทรงนิดนึงพูดเก่งเถียงเต็มเต
เต้นเก่งเอเนจีเยอะทันมุกด้วยยังไง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 เฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยฮะคิดไม่ออกครับมันคิดไม่ออกจริงครับมันคือด้วยความที่มันเพอร์เฟกต์ไปสมบูรณ์ไงเลยแบบอาจจะแบบไอสิ่งที่ทุกคนเอามาเผามันอาจจะเป็นเรื่องที่เรามองกันเป็นปกติแล้วกลับเผามาขนาดนี้แล้วจีน่ามีอะไรแก้ตัวไหมคะคือหนูเป็นคนที่สามารถพูดจริงจังไหมหรือว่าจริงจังมีบ้างเวลาแบบเวลาเครียดๆอย่างเงี้ยถ้าหมดจริงจังจะปรึกษาพี่กับแล้วพี่กับจะเป็นคนนั่งฟังหนูนั่งฟังชีวประวัติหนูทุกอย่างในชีวิตแล้วจะอยู่เงี้ยเขาจะฟังแล้วก็อ๋อเฮ้ยแต่ไม่รับอะไรเลยมีวัน8ล้านเรื่องจับต้นชนปลายอยู่ว่าเมื่อไหร่เรื่องนี้มันจะจบสักทีแล้วเรื่องเต้นได้ตลอดเวลานี่มันยังไงคะจีน่าไหนโชว์หน่อยเพื่อแบบบูทบูทพลังพลังอะไรอย่างงี้พร้อมเหลือเกินมาเล่นเกมทายคำภาษาอีสานกันฉันฉันฉันอ๋อฉันเป็นลูกครึ่งว้าวอย่างที่เคยว้าวนั่นแหละบักจอยโอเคจับใครทายคำสะดุ้งเลยตื่นเต้นค่ะใส่ซาวเสียงให้ด้วยนะคะอุ๊ยอันนี้ง่ายมากพูดเลยไปค่ะชื่อตัวโอ้โหโกโหกอีซี่อยากชวนน้องมาเฮ็ดอยากชวนน้องอย่าแอบดูอันนี้ต้องใส่ท่าด้วยดูท่าชนะเป็นภาษาอันนี้เหมือนเคยได้ยินเลยเป็นตาแซ่บเนี่ยอร่อยเหรอหน้าอร่อยหน้าอร่อยเหรอ yes, ใช่ไหมให้อันนี้ให้เพราะมีคำว่าอร่อยอ่ะแซ่บแซ่บแปลว่าอร่อยเป็นตาแซ่บแปลว่าอุ้ยดูหน้าอร่อยเห็นหน้าฉันทำท่านี้ด้วยนะเป็นตาแซ่บอย่าสิลอยอย่าสิลอยเหรอ yeahเวียนยากจริงอย่ามาโม้นะไม่รู้เอาอีกทีอย่าสิหลอยอย่ามายุ่งผิดครับผมอย่ามาแอบอีกอย่ามาแอบอีกอย่ามาแอบหลอยแปลว่าแอบครับร้อยร้อยจังวู้คำนี้ก็คือปลาแดกปลาปลาแดกปลาเฮ้ยไปขอบที่ตกปลาไงไม่หายไปไหนอ่ะผิดฟังอันนี้ต้องใส่อินเนอร์ด้วยอ่ะเอามาสาวเป็นตาหักหลาขออินเนอร์อีกทีขออินเนอร์อีกทีขออินเนอร์สาวเป็นตาหักหลายพี่หมูบอยพี่หมูบอยก็มาสาวเป็นตาหักหลายแปลว่าอ่ะเจ้าเป็นตาหักหลายเจ้านี่น่ารักจริงๆเลยโอ้บอกแล้วลูกครึ่งลูกครึ่งหนูขออินเนอร์แบบที่หนูทำให้พี่ได้ได้ขออินเนอร์เพราะเอาจริงๆแล้วคือหนูเป็นคนแบบลูกครึ่งเดี๋ยวจัดให้เลยจอกลอกแจกแลกมันมีท่าไหมจอกลอกแจกแลกจอกลอกแจกแลกกระจิตลิศเล็กนิดนิดเล็กนิดหน่อยมันแปลว่าเล็กเล็กเล็กน้อยน้อยอะจอกลอกแจกแลกโอ้ดึกงงไหมนี่อ่านครั้งแรกก็งงดึกดึกเหมือนถึกปะโยนเที่ยงปลาปลาใช่มันแปลว่าขว้างหรือปลาอ้าวถ้ายังไม่ดึกนะฟ้าสว่างฟ้าสว่างเชียวอุ้ยอันนี้ต้องรู้นะเนี่ยอีเกิ้งอีกาความหมายมันชื่ออยู่ในหมวดระบบสุริยะครับโอ้มันถืออ่ะเต็มก็ถือเป็นหนึ่งในระบบสุริยะแล้วกันไม่รู้อ่ะชื่อเราอ่ะชื่อเราชื่อเราชื่อเราดวงจันทร์ถูกต้องครับมันไปอีเกิ้งนี่ไงครับอีเกิ้งกับดวงจันทร์นี่มันไม่ค่อยใกล้กันเลยศัพท์นี้มันมาได้ยังไงอีเกิ้งตัวตัดสินตัวตัดสินยากอันนี้กลางเลยพอวอแพแวพอวอแพแวพอเพพอวอแพแววอกวอกแวบวอกหลบซิกแซกหลบอะไรอ่ะตอบใช่ไหมคำตอบนั่นเลยจ้าเอ๋
ำเดามาแบบเนี้ยหลบผิดครับยากรับล่อครับผมรับล่อมากันถึงบทลงโทษผู้แพ้งานนี้ใครแพ้ต้องพูดมุกเสี่ยวจีบอีกฝ่ายอันเนี้ยคือสิ่งที่ใช่ ไอ้ที่เล่นมาก่อนหน้านี้ไม่ใช่อันเนี้ยเหมือนไม่ได้แพ้อันนี้มันชนะกลางวันอะแดดแรงค่ะแต่ถ้าหากหนูอยากจะอ้อนพี่แทนอะโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสีผิวจะแทนแต่พี่กังวลว่าหนูอาจจะรักพี่แทนอันนี้พี่กังวลใจจังเลยอะค่ะเออพูดอะไรครับเอ้าก็ในคลิปเขาพูดอย่างนี้จริงกลางวันอะแดดมันแรงค่ะแต่ถ้าหากว่าหนูอยากจะอ้อนพี่แทนอะเขาพูดอย่างนี้จริงอะขออีกทีแต่มันต้องเป็นสาวเท่กันนะกลางวันอะแดดมันแรงค่ะแต่ถ้าหากว่าหนูอยากจะอ้อนพี่แทนโดยที่หนูไม่ต้องกลัวว่าสีผิวจะแทนแต่พี่กังวลว่าหนูอาจจะรักพี่แทนอันนี้พี่กังวลใจจังเลยค่ะใช่นี่ปะเออใช่เลยแล้วก็ต้องทำหน้าใช่เขินร้องกลางวันน่ะแดดมันแรงค่ะแต่ถ้าหนูอยากจะอ้อนพี่แทนทำไมตอนนี้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าสีผิวจะแทนคือยังหูแดงดิแต่พี่กังวลว่าหนูอาจจะรักพี่แทนอันนี้พี่กังวลใจจังเลยค่ะหน้าพี่เขาลอยมาตลอดเออได้แล้วใช่เลยอ่ะแบบประโยคการพูดคือแบบเออแบบมีไหมคะหนูขาดอกไม้อันนี้ค่ะดอกไม้นี้เขาเรียกว่าดอกอะไรเหรอคะพอดีพี่เห็นสีมันสวยดีน่ะแต่ว่าพี่ยังไม่รู้จักว่ามันคือดอกอะไรท่านแน่พี่ไม่ได้จะเอาดอกไม้ไปให้หนูหรอกนะคะแต่แค่อยากจะบอกกับหนูว่าเนี่ยตอนนี้หัวใจของพี่อะสีที่มันเป็นอยู่อะสีมันเป็นแบบนี้แบบนี้ได้ก็เพราะว่าหนูนะคะคนดีพูดเรื่องดอกไม้อยู่ไม่ใช่เหรอนะคะคนดีตอนแรกพูดเรื่องดอกไม้ไม่ใช่เหรอใช่แล้วไปจบที่หัวใจเป็นสีอะไรไปไงหนูขาดอกไม้นี้เขาเรียกว่าดอกอะไรหรอคะคำว่าห้างเกิดขึ้นที่ดาวสำหรับผมอาจจะใช่สำหรับจีน่าอาจจะชอบชอบมากมีลงโทษอีกไหมคะอยากแพ้โอเคมาเล่นเกมจิตวิทยาเลือกของเข้าป่าบ่งบอกตัวตนเรามีให้เลือก5อย่างด้วยกันมาดูกันว่าจีน่าและกลับจะเลือกอะไรผมเริ่มมีดพับครับเพราะไม่มีเต็นท์มีดพับก็เป็นเหล่าไม้สร้างเต็นท์มีดพับการที่คุณเลือกของชิ้นนี้เป็นเพราะคุณอาจจะมองว่าอาวุธคือสิ่งที่ทำให้คุณอยู่รอดในโลกอันโหดร้ายและอันตรายที่คุณไม่คาดคิดแถมยังออมแรงของตัวเองได้ด้วยคมมีดและอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยให้คุณเอาตัวรอดจากป่าแห่งนี้ไปได้บ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเคารพในตัวเองสูงรู้จักคุณค่าของตัวเองเชื่อมั่นในความคิดและประสบการณ์ของตัวเองคุณเป็นคนไม่รอให้โอกาสลอยมาหาคุณหรอกนะคุณพร้อมจะกระโจนเข้าไปแสวงหาสิ่งดีๆในชีวิตของตัวเองคุณมองว่าชีวิตนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบคุณผ่านมาเยอะเจ็บมาเยอะและประสบการณ์ชีวิตเหล่านั้นหล่อหลอมให้คุณเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งอย่างถูกต้องถือว่าตรงเพราะว่าคมมากเลยนะ ใช่เพราะผมรู้สึกว่าผลลัพธ์ต่างๆที่มันจะเกิดมาต่อตัวเรามันก็เกิดขึ้นจากการกระทําหรือว่ามันก็เกิดขึ้นจากตัวนั้นแหละเราเลยค่อนข้างจะเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่าผมเลยเป็นคนที่ไม่ค่อยมูกระติกน้ําการที่คุณเลือกของชิ้นนี้เป็นเพราะว่าคุณมองว่าเมื่อถึงช่วงเวลาที่ยากลำบากแทบไม่เห็นทางออกคุณเลือกที่จะปกป้องชีวิตตัวเองก่อนคนเราสามารถขาดอาหารได้เป็นสัปดาห์แต่ขาดน้ำเพียง3วันก็กลายเป็นปุ๋ยแล้วบ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ช่างฝันไม่ยอมแพ้ง่ายๆคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีแหล่งน้ำให้กอกใส่กระติกไหมแต่คุณเชื่อว่ายังไงก็ต้องมีไม่ว่าใกล้หรือไกลแค่ไหนจะลองน้ำฝนน้ำค้างหรือน้ำผลไม้ไว้กินก็ได้กองทัพต้องเดินด้วยท้องเวลาที่ล้มเหลวหรือเจอปัญหาหนักๆคุณจะไม่เสียเวลาไปกับการเสียใจนานดอกคุณจะลุกขึ้นมาด้วยลำแข้งของตัวเองให้ไวที่สุดเพราะชีวิตยังมีวันพรุ่งนี้เสมอเราเริ่มใหม่ได้ทุกวันพี่ตูนบอดี้สแลมคุณเชื่อแบบนั้นแหละ
โหมันดูเป็นชีวิตจังอันนี้อันนี้เหมือนชีวิตที่หนูนั่งพูดให้กลับฝั่งจริงใช่ไหมจริงใช่เฮ้ยนี่ตรงอันเนี้ยจริงตรงมากตรงมากเย้เย้ก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นเกมของพวกเราทั้งคู่นะคะก็ฝากละครของพวกเราทั้งคู่ด้วยนะคะเรื่องดาวต่อจันทร์นะคะกับทางช่อง3นะคะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 20:20 นะครับผมก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นมากๆเลยนะครับผมใครที่อยากจะได้เห็นพาร์ทที่พวกเราไปลุยป่าไปบุกป่ากันเนี่ยก็ใกล้จะได้เห็นกันแล้วนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนติดตามกันไว้นะครับผมไว้เจอกันนะครับดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พัดนะคะครับผมเจอกันครับโคตรมากเลยดีดีดีสนุกดีครับนะโอ้ยมวนซอยสุดเมาอะไรสนุกมากอันไหนครับคือมันแบบเหมือนได้ปลดปล่อยเจอกัน